ในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้เราสามารถสร้างสติ๊กหรือว่าแท่งไม้นะครับแต่แท่งไม้นี่เป็นแท่งไม้มหัศจรรย์นะครับผมเพราะว่าเราสามารถสร้างแท่งไม้ที่เป็นแท่งไม้เพชรแท่งไม้เหล็กแท่งไม้ทองเลยนะครับผมหรือแท่งไม้อื่นมากมายไม่รู้ว่าในคลิปนี้เป็นไงบ้างครับผมไปดูกันเลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้คนถึง 1,500 ไลค์ด้วยนะครับผมและถ้าสมมติว่าพวกคุณอ่ะสร้างแท่งไม้แบบคิดเองได้นะครับผมพวกคุณจะสร้างแท่งไม้อะไรขึ้นมาคอมเมนต์มาเลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับจิ๋วผมเป็น2ชั้นนะครับเส้นวันนี้นะครับเราเล่น Minecraft กันนะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับคือว่าเราจะมีสิ่งเรียกว่าสติ๊กนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับน้องๆอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราทำไม้ก่อนดีกว่าครับผมมาทำสติ๊กอันแรกก่อนดีกว่าครับผมสติ๊กอันแรกผมจะทำนะครับต้องใช้โอ๊กล็อก2อันครับวางแบบนี้นะฮะจะเป็นติ๊กน็อกแบ็ค7นะครับก็คือว่าตีชาวบ้านทีเดียวคือชาวบ้านกระเด็นถึงกับโคตรกระเด็นเลยนะครับผมสลับน็อกแบ็ค7แต่ว่าอันดับแรกผมคิดว่าผมก็จะตัดไม้ก่อนไม่ได้เอาไม้ไปทำนี่เล่นเลยแบบถุงเปลืองอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราทำการนั่งค่อยๆตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับน้องๆโอเคได้ไม้มาแล้วครับไม้มาส่วนนึงก็นั่งทำนี่ก่อนเลยนี่อุปกรณ์ครับผมก่อนเราต้องการอันดับแรกครับขวานครับเพราะว่าเรามีดาร์คแพ็กที่ตัดไม้ไว้อยู่นะครับผมเราใช้ขวานนะฮะเพื่อที่เราจะได้มาปล้นหมู่บ้านบีซีต่อนะครับผมแถวนี้มีโกเลมด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้ทำหาเหล็กหาหลงหาเหล็กเลยมาต่อไปครับผมที่ต้องทำมาต่อไปก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่านี่พิกแอคไม้ครับผมขุดบ้านบีซีเลยฮะผมชอบหมู่บ้านบีซีตรงนี้แหละตรงนี้มันมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับที่เราต้องการตอนแรกทั้งโกเลมเหล็กทั้งหินทั้งไม้ผมมีทุกอย่างเลยนะครับผมหินก็ขโมยจากบ้านเขาเลยนะฮะเป็นไรโอ้โหถือว่าแบบชั่วร้ายมากโอเคต่อไปทำอุปกรณ์ต่อเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราทำต่อไปนะครับก็คือขวานที่ขุดนี่แล้วก็ดาบนะฮะนี่อุปกรณ์ครบเรียบร้อยไปตบโกเลมมาดีกว่าทุกคนโกเลมตบไม่ง่ายเหมือนเดิมครับตอบบล็อกขึ้นไปครับผมชิบหายแล้วต่อนี้กันเนาะนี่แค่นี้แหละโอเคตีเลยครับจังหวะที่ตีเลยครับเอ้าสวยแล้วผมสวยแล้วสวยแล้วงานนี้สวยแล้ว2 3 4โอเคโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้เกือบสวยลืมไปมันปีขึ้นไม่ได้เฉยเลยโคตรเกินโกเลมเกินและเกินโอ้โหไปแบบคิดดิคอลครับผมคิดดิคอลครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวโกเลมก็ตายแล้วฮะอย่าซีเรียสเดี๋ยวเราฆ่าโกเลมก่อนนี่ไงเรียบร้อยฮะโกเลมตายได้มา5อันนะครับผมสำหรับเหล็กก็ทำถังน้ำครับแล้วเราสามารถที่ทำสติ๊กเหล็กได้ด้วยนะฮะนี่ทุกคนนี่เป็นไอรอนสติ๊กนะครับผมหรือว่าสติ๊กเหล็กนะครับเมื่อทำการเอาสติ๊กเหล็กเนี่ยไปตีนะครับผมไปทำการดรอปเหล็กมานะครับผมเป็นไงโอ้โหผมว่ามันโอพีมากนะฮะเราสามารถที่จะตีอะไรก็ได้นะครับมันก็จะดรอปเหล็กมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราตียากกันนะครับผมเหล็กก็จะดรอปมาเต็มเลยนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปหาเหล็กนะครับผมสามารถปั๊มเหล็กได้จากสติ๊กเหล็กเลยนะครับเนี่ยโคตรขี้โกงนะครับน้องๆเรียกว่าแป๊บเดียวเหล็กผม40แล้วนะครับจังหวะนี้เป็นไงเรียกว่าสุดยอดนะครับกับการโกงขนาดนี้มาทำอุปกรณ์ต่อดีกว่านะครับทุกคนนั่นคืออุปกรณ์ที่เป็นพวกเหล็กนะฮะชุดเกาะลงชุดเกาะเหล็กขอเต็มยศเลยครับผมจัดมาแบบเบิ่มๆฮะจังหวะนี้นี่ทำนี้ก่อนเพราะเราต้องเอาอาหารด้วยนะครับโอเคใส่ชุดเกาะเรียบร้อยครับผมไม่น่ามีแล้วโอเคครับไปต่อไปครับผมเดี๋ยวเราทำการไปนั่งเอาอาหารก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้เรามีสติ๊กน็อกแบ็กกับสติ๊กเหล็กนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมขอเอาอาหารมาสักระยะนึงนะฮะช่วงนี้อาหารมีน้อยมากต้องมานั่งขุดอันนี้เอานะครับผมจะได้มีขนมปังให้ใช้กันถือว่าหลังจากที่เรามาขโมยของเขาเนี่ยคือทุกอย่างมันโอพีมากครับผมนี่มันนักโดยตำนานต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการฆ่าหมูก่อนนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องใช้หมูด้วยนะครับในการที่เราจะนี่ไงนี่ฆ่าหมูฆ่าหมูเรียบร้อยได้มาแล้วครับผมเป็นคุกพ็อกช็อปครับเราต้องเอามาวางไว้2อันนะฮะแต่ว่าต้องใช้พ็อกช็อปธรรมดานะครับหรือว่าคุกวะเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับทุกคนโอเคทำนี่มาก่อนครับโต๊ะครับอ๋อวางน่าใช้พ็อกช็อปธรรมดาฮะครับต้องใช้พ็อกช็อปธรรมดานะครับผมวางไว้2อันนะครับจะเป็นโหเบคอนสติ๊กนะครับสามารถที่จะตีเอนมี่นะครับผมแล้วจะได้ดะเขาถึงกับน็อกแบ็คพันเลยนะครับโหดกว่าธรรมดาอีกทิ้งเลยขอลองตีแกะแล้วกันครับแกะว้าวน็อกแบ็คพันนะครับผมเอาไปทำการปัดเป่าเลยนะฮะนี่มันนี่แหละปัดเป่าของแท้นะครับผมแบบที่มหาปัดเป่าครับจังหวะนี้โอเคครับอย่าลืมขุดกราเวลไว้ด้วยนะครับผมกราเวลสำคัญเหมือนเดิมนะฮะภารกิจเดิมภารกิจเจ้าเก่าเพื่อที่จะไปทำการไปดีเอ็นกันโอเคได้มาแล้วครับผมสลับฟินก็ทำนี่เลยฮะอุปกรณ์ฟินแอนด์สตีลครับผมแล้วก็ตักน้ำมาเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปทำการตามหาราวานะครับน้องๆโอเคครับเราลงเหมืองมาเราเจอทองด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับหลังจากที่เราได้ทองมาเพราะว่าทองเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำสติ๊กได้เหมือนกันนะครับผมมันไงสติ๊กทองผมว่าต้องทำในโต๊ะคราฟทุกคนไม่เป็นไรโต๊ะคราฟก็ได้โอเคครับสติ๊กทองนะครับเมื่อเราทำการตีบล็อกนะครับผมจะดรอปทองมานะครับผมบล็อกอะไรก็ได้นะฮะนี่ไงทุกคนเราก็จะได้ทองแบบอลิมิตเลยนะครับผมเรียกกันว่าแบบนี่แหละคืออภิมหาทองนะครับเราสามารถที่จะเอาอะไรที่มันง่ายๆนะครับผมมาตีเพื่อให้ได้ทองได้นะฮะแต่ตอนนี้สิ่งที่ง่ายสุดในการตีตอนนี้เนี่ยเป็นในตัวนี้แหละครับกราเวลครับผมโอเคตอนนี้ก็สามารถไปนรกได้แล้วนะครับผมพร้อมกับทองที่ไม่จำกัดเลยนะครับถือว่าโอพีสุดๆแบบชุดไม่อยู่โอ้โหเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราทำการนั่งนั่นกันดีกว่าน้องๆเราต้องทำการทำสิ่งที่เรียกว่าประตูนะครับผมประตูไปโลดีเอ็นนะฮะเพื่อความหล่อเท่ของเราเนี่ยต่อไปก็เดี๋ยวเอาน้ำวางเลยครับผมเพราะว่าเราจะไปนรกกันนะครับดีองดีเอ็นเลยล่ะลืมช่วงนี้มึนๆหน่อยนะครับผมโอเคต่อไปก็นั่งปั๊มทองขอนั่งปั๊มทองสักระยะนึงก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรามีโกสติ๊กอยู่เดี๋ยวผมขอปั๊มทองก่อนนะฮะใช้เวลาสักระยะในการปั๊มทองนะครับขอทองสักกองนึงก็ยังดีนะฮะโอเคมาถึงเวลาที่เราไปต้องไปสิ่งที่เรียกว่านี่กันแล้วครับผมนรกกันแล้วนะฮะเราขอทำการเป็นนรกกันดีกว่าน้องๆนี่แหละไปกันเลยดีกว่าครับถือว่าเรานี้มาแบบ OP สุดๆแบบชุดไม่อยู่เกิดมาครับผมโอ้โหชิ้นนี้ดีเลยนะฮะเราจะได้ไม่ต้องแลกของกันเดี๋ยวเรามาทำการฆ่าเจ้าเอนเดอร์แมนกันดีกว่านะครับผมแบบชิวๆโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอทำการนี่ก่อนทำเรือก่อนนะฮะเพื่อทำการฆ่าเอนเดอร์แมนนะครับผมเรืออยู่ไหนจ้าโอเคมาตามหาเอนเดอร์แมนดีกว่าครับผมตอนนี้ถึงเวลาล่ามาแล้วชุบเฉาะโอเคเฉาะแป๊บเดียวก็ได้นะครับผมสำหรับเอนเดอร์แมนเหลืออีกตัวนึงนะฮะเราเป็นต้องใช้2อันนะครับผมเราสามารถที่จะทำดวงตาเอนเราต้องใช้2อันนะครับในการที่ทำสติ๊กนะครับผมสติ๊กเอนเดอร์นะฮะเรียบร้อยต่อไปครับถึงเวลาสร้างสติ๊กเอนเดอร์
Ender กันแล้วดีกว่านะครับน้องๆ Stick Ender นะครับทำง่ายๆนะฮะ Enderman 2อันวางครับจะเป็น Stick Ender นะครับผมเมื่อกดคลิกขวานะครับจะทำการปา Ender Pearl ออกมานะครับผมโอเคก็คือมันก็ดีอยู่นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยในเราในการสปีดรันเลยนะครับเพราะว่ามันก็แค่แบบแค่ปา Ender Pearl ออกมาได้นะครับผมเหมือนว่าเราสามารถที่จะยิงวาร์ปไปแบบเรื่อยๆได้เลยนะฮะก็ OP อยู่นะครับแต่ไม่ได้ OP ขนาดนั้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแลกพิกลินก็ได้นะครับผมในเมื่อมันดูของมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นชุบมาเดี๋ยวเราแลกพิกลินกันแล้วฮะโยพวกอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงไปเอาทองไปทองไปเออใจเย็นหนุ่มเย็นไอ้หนุ่มเย็นเคทองไปไปเก็บทองข้างล่างไปเก็บทองข้างล่างไปอุ้ยอย่ายิงผมไม่ยิงผมพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นนะพี่นะโอ้พี่ยิงผมเฉยเลยไปเก็บทองไปพี่ไปเก็บทองพี่เออนั่นแหละไปเก็บทองโอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือต้องเอาสติ๊กทองนะครับต้องเอาสติ๊กทองไปนั่งเล่นตีหญ้าพวกนี้เล่นนะฮะจะได้มีทองมาเพิ่มนะครับเผื่อพี่แกไม่พอใจนะครับผมหาทองเพิ่มแป๊บโอ้โหช่วงนี้คือทองแบบรับทรัพย์ล้ำซ้ำมากนะครับไปเอาทองไปไปโอเคครับเราสามารถที่ทำนี้ด้วยนะครับทุกคนเราสามารถที่จะเอาเจ้าตัวดวงตาเอนเดอร์นะครับมาทำเป็นเทเลคิเนซิสนะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามารถที่จะรวมว้าวโคตรเทพครับผมน้องๆคือเหมือนว่ามันจะทำการยกพวกอุปกรณ์ไอเทมอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยให้ทำการวาร์ปไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมง่ายมันคือใช้พลังจิตนะครับน้องๆถือว่า OP จัดเลยนะฮะสำหรับรอบนี้โอเคเอนเดอร์เพิร์ลผมนัดเนี่ยเพิร์ลผมนัดจะได้ครบแล้วอะไรเราโอเคครับเป็นไงเป็นการแบบว่าฝึกใช้พลังเทเลคินเนสิสเลยนะครับผมโอเคโอพีจัดแป๊บเดียวฮะหมูถึงก็ต้องกลงไปนอนกองกับพื้นครับตอนนี้เราทำการปาเพื่อทำการตามหานั่นก่อนแล้วกันเนาะเห็นไหมวะไอสเต็กผมยืนไอสเต็กเอนเดอร์เพิร์ลโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าปราสาทเอ็นก่อนนะครับผมต้องทำการตามหาสิ่งเรียกปราสาทเนเธอร์ก่อนนะครับผมปะโอเคครับเราเจอแล้วฮะอยู่ใกล้ๆนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการตอบบล็อกไปดีกว่านะครับเพราะว่าการปาไอเจ้าตัวคาทาเอนเดอร์เพิร์ลนี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะปาถึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจในการปาผมเท่าไหร่นะครับยิ่งปานี่ผมไม่รู้ว่ามันจะยิ่งซวยหรือเปล่านะค่อยๆไปดีกว่าครับมียากันไฟด้วยว่ะพอสู้กับเบสได้เลยนะครับผมถูกๆได้ถ่ายได้ลองปาดูเอนเดอร์สติ๊กรอบนึงวู้รอดว่ะรอดว่ะเฮ้ยรอดว่ะโอเคครับมาเบสลูกพ่อปานี่ไม้หนุ่มโอเคครับทำนี่เลยดีกว่าครับผมเบสล็อตฮะทำเอนเดอร์ครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะทำมันต่อไปได้นะครับมันคือเป็นนี่สติ๊กเอนเดอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวทำกันดูนะฮะดูเอาเอนเดอร์2อันวางครับจะเป็นสติ๊กนะครับผมมันจะบอกว่า locate nearest stronghold นะครับก็คือจะทำการตามหา stronghold ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมถือว่า OP จัดเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องๆแต่ว่าเราจะเอาเบสสัก2อันนะครับผมนะโอเคครับน้องๆตอนนี้ทำการตบเบสครบแล้วนะครับผมเมื่อเราตบเบสครบนะครับอันต่อไปนะครับเราสามารถเอาเบสทำสติ๊กได้ด้วยนะครับก็คือทำเป็นสิ่งเรียกว่าสติ๊กไฟนะครับผมเมื่อเราทำการกดคลิกขวานะครับจะทำการยิงไฟบอลออกมานะครับอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคโคตรเท่นะครับทุกคนดูดิวู้นี่มันเท่จะจัดเลยนะครับน้องๆดูเราสามารถที่จะยิงไฟบอลแบบตุ้มๆๆๆได้เลยนะฮะดูว้าวอย่างเท่ครับน้องๆรอบนี้มันคือสุดยอดมากๆนะครับผมตอนนี้เรากลับโลกปกติก่อนดีกว่านะครับไปโอเคครับกลับมาโลกปกติแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะเราต้องทำการไปตามหาสติ๊กที่เหลือนะครับผมเพราะยังมีสติ๊กอีกนะครับที่เราสามารถทำการสร้างได้อีกนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราทำการสร้างสติ๊กที่ผมคิดว่าน่าจะสร้างง่ายๆที่สุดก่อนเลยดีกว่านะครับอันต่อไปนะครับผมเราไปต้องมีดาบเหล็กนะครับแล้วก็เอาดาบเหล็กไว้ตรงข้างบนสุดนะครับเอาสติ๊ก2อันวางไว้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าชาร์ปเนสสติ๊กนะครับผมก็คือเป็นสติ๊กที่มีพลังโจมตีถึง25นะครับผมก็คือชาร์ปเนส25นะฮะโคตรแรงนะครับผมก็ตีทีนึง NPC น่าจะตายครับพลังดาเมจได้ประมาณ30กว่านะครับจากที่ผมคิดไว้แล้วก็ทำอีกอันนึงดีกว่าครับผมนั่นคือเป็นนี่ครับ Lightning Stick นะครับผมหรือว่าเมื่อเรากดคลิกขวาเมื่อเราทำการตีมอนสเตอร์นะครับก็รู้สึกว่าจะทำการ Light Strike on them นะครับในการที่ฟ้าผ่าใส่พวกมอนสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกับมอนสเตอร์อยู่แถวนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะแถวนี้ลองโจ้เลยครับไม่เจอเจอปลาหมึกว่ะผมจะลองตีปลาหมึกนะด้วยเจ้าสติ๊กฟ้าผ่านะครับผมแท่งฟ้าผ่าตีเพื่อทำการตีนะครับจะเป็นฟ้าผ่าเกิดขึ้นมานะครับผมตีโอเคโคตรแรงครับผมตีทีคือแบบปลาหมึกตายนะฮะโหจัดลองกับหมูครับลองกับหมูมาจะหมูน้อยถึงเวลาตายแล้วล่ะนี่เลยโหนี่ครับยังกระทอจังหวะนี้ทุกคนโอเคมันเทพเจ้าสายฟ้านี่ว่ะโอ้แต่ตีไม่ตายครับตีโคตรนานกว่าจะตายโอ้ยอันตรายอยู่เกมเอานี้ดีกว่าน็อกแบ็กสติ๊กครับตีไปเลยเบคอนสติ๊กแลนหายไปซะหายไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าไอ้ผมอยู่ไหนวะ Stronghold Stick ครับกดคลิกขวาดูครับผมเขาบอกว่าจะทำการตามหาไอ้เจ้าตัวที่อยู่ใกล้สุดนะครับคือ Stronghold ใกล้สุดซึ่งผมนี่ไงอ๋อมันเหมือนว่ามันจะทำการวาร์ปให้เปล่าใช่ป่ะเนี่ยเหมือนว่ามันทำการยิงอันนี้ให้ทุกคนดูดิเออเนาะแต่มันก็ไม่ยิงนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรน่าจะเป็นอาการมึนๆนะฮะเออว่าน่าจะบั๊กนะครับจากที่คิดไว้โอเคครับทุกคนเหมือนว่ามันจะพาผมมาสตองโฮที่ใกล้ที่สุดนะครับเขาบอกว่าสตองโฮที่ใกล้สุดอยู่ข้างใต้นี้นะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราไปสตองโฮใกล้สุดผมต้องการตามล่าคิปเปอร์นะครับขอหาคิปเปอร์แป๊บนึงนะฮะโอเคตอนนี้เราฆ่าคิปเปอร์ได้แล้วนะครับผมไปล่าคิปเปอร์ได้นะครับภารกิจต่อไปของเรานะครับผมสร้างโต๊ะค้ำเหมือนเดิมฮะอันนี้เก๋ก๋าว่ะเฮ้ยเก๋ก๋าเว้ยเจอเห็นป่ะชั้นเน็ตแวงคือตี2ทีคือมอนเตอร์ตายนะครับผมโหดอยู่เอาคลิปเปอร์ครับวางไว้ครับผมจะเป็นสิ่งเรียกว่า explosive stick นะครับไม่รู้มันทำอันตรายกับผู้เล่นหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเรื่องทำอันตรายกับผู้เล่นไม่กล้าใช้เลย
กลัวว่าแบบมันจะทำอันตรายผู้เล่นผมใช้อย่างนี้ดีกว่าผมเอา Lightning Rod ตีก่อนดีกว่าแล้วค่อย Explosive Stick ได้แบบนี้น็อคแบ็คให้อยู่แล้วก็ Explosive Stick ครับเหมือนว่าเราทำการทุบบล็อกนะครับผมมันถึงจะทำการระเบิดให้นะฮะโอเคผมจะลองทุบดูแล้วกันนะทุกคนลองทุบดูอ๋อมันจะระเบิดแบบระเบิดเล็กๆนะครับผมไม่ได้ระเบิดใหญ่นะฮะก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่จริงๆแต่เราสามารถทำให้มันเจ๋งขึ้นได้นะครับผมสำหรับเจ้า Explosive Stick นะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการ Explosive Stick วางไว้3อันนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสติ๊กระเบิดนะครับผมก็คือ TNT คาบูมนะฮะจากที่เราคิดจากที่ผมคิดนะครับคือเมื่อเราทำการตีมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์จะระเบิดนะครับผมอันนี้เป็นอันใหม่นะครับมันไม่ใช่เป็นอันเก่าโอ้ใช่ครับผมเราตีมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์นี้จะระเบิดกันไปโก้คันเลยนะครับโคตร OP แบบสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เนี่ยข้างหน้านี่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Ender แล้วนะครับผมถึงเวลาที่เราต้องทำการสร้างอันนี้นะฮะสร้างดวงตา Ender นะครับมา12อันนะครับจริงๆสร้างหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัววาร์ปได้เผื่อเราตกมาตายแค่ไปกันดีกว่าผมสำหรับฆ่ามังกรนะครับเหมือนเดิมสูตรเดิมฮะมาถึงปุ๊บอุปกรณ์เรามีเยอะมากครับไม่รู้จะใช้อะไรดีใช้นี่ดีกว่านี่ไอรอนสติ๊กนี่ไม่น่าได้ใช้แล้วฮะโกสติ๊กก็ไม่ได้ใช้ครับผมเอ็นเดอร์สติ๊กเนี่ยน่าจะได้ใช้เยอะอยู่แค่ถึงเวลาจัดการในพวกนั่นก่อนนะครับผมลองใช้ไฟสติ๊กนะฮะในการยิงไฟบอลใส่นะครับเพื่อให้นี่อุ้มให้มันระเบิดนะครับผมระเบิดตัวลูกแก้วนะครับแบบชิวๆเนี่ยระเบิดลูกแก้วไปพ่อหนุ่มเอ้ยโคตรเท่ครับผมรอบนี้คือเราระเบิดลูกแก้วด้วยนี่ได้เลยนะฮะพลังเมจิกนะครับผมเหมือนใช้มาโฮเลยนะฮะแค่โคตรดูครับน้องๆระเบิดลูกแก้วแบบเท่ๆครับใครๆก็ทำกันได้นี่แบบแต่ว่ามันต้องกะระยะดีๆครับผมรอบนี้ยากกว่าธนูนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีกะระยะระเบิด2จุดครับแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ครับผมจังหวะนี้โอ้โหแค่ตรงนี้ฮะไปยิงไปยิงเลยครับผมยิงยาวๆเลยฮะยิงรัวๆครับผมเดี๋ยวก็โดนเองอ่ะโอ้โหไม่โดนเลยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โดนเองฮะลองยิงเรื่อยๆก่อนผมว่าถ้าเกิดมันอยู่สูงยิงอยู่สูงนี่คือยิงยากนะครับผมโอเคตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันอยู่ข้างในเนี่ยมันมีกงระเบิดกงกันไม่อยู่ครับทุกคนโอเคฮะเราสามารถยิงจากข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับหลักสูตรเก่าโคตรเทพแต่ไม่เป็นไรฮะยังรออีกน้อยแล้วก็มีน็อกแบ็กสติ๊กนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าตัวไอตัวนั้นมาหาผมก็สามารถใช้น็อกแบ็กสติ๊กในการตีมันให้กระเด็นได้นะครับถ้าเอ็นเดอร์แมนมาบุกผมไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยฮะโหระเบิดแบบรวดเร็วมากของข้างบนนั้นมีครับผมยิงไปขอระเบิดแบบเบิ่มๆแล้วกันนะเอาแบบโดนๆเลยโดนครับผมจังหวะนี้ยิงเยอะขนาดนี้ถ้าไม่โดนคงไม่แปลกแล้วครับผมยิงไปเลยเพื่อนเคโดนแล้วครับผมเรียบร้อยฮะข้างบนตรงนี้อันนึงไปเลยอย่าฮู้อะไรเนี่ยมังกรเนี่ยอ่ะเคต้องลองยิงใส่มังกรครับมังกรสามารถยิงได้ด้วยนะครับผมเคระเบิดไปเลยดีกว่าน้องๆนี่เราสามารถที่จะโจมตีด้วยถ้าไม่ตายนี่ใส่มังกรได้ด้วยนะครับดูดิมังกรเจ็บด้วยนะครับทุกคนโหดเกินเคครับไปถึงเวลาถล่มยิงใส่มังกรเลยฮะรอบนี้ปุ้ง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 หัวดูมังกรโดนครับผมโดนไปหลายดอกอยู่ฮะแต่ดอกนี้ก็คือเจ็บอยู่นะครับนี่แรงอยู่ดูทุกคนมันก็เจ็บอยู่ครับผมไม่ได้เบาๆนะครับสำหรับระเบิดของเรานะครับโอ้ไม่งั้นมังกรถึงกับแบบเลือดไหลขนาดนี้ครับผมบอกเลยยิงแบบรัวๆครับผมจังหวะนี้มังกรนี่คือแบบดูเจ็บหนักอยู่ฮะเจ็บหนักอยู่ฮะยิงหัวครับยิงหัวได้ป่าววะยิงหัวไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเรายิงเรื่อยๆครับเรายิงเรื่อยๆฮะยิงเรื่อยครับผมยิงเรื่อยครับแค่แป๊บเดียวคือมังกรเจ็บหนักอย่างเยอะครับผมน้องๆดูดิแค่แถมหนีไม่ได้ด้วยครับผมเจอเข้าไปนี่แหละโอ้โหก็เทพพลังเวทไฟรอบนี้คือมาจริงครับผมเวทไฟไปเลยนี่มังกรแล้วไงมังกรแล้วไงอ่ะมังกรแล้วไงอ่ะมังกรคิดว่ามังกรแล้วเจ๋งเหรอวะอันนี้ไปเลยเวทไฟรัวๆครับผมจังหวะนี้โอพีเกินโหตอนนี้คือปั๊มครับปั๊มยิงอย่างเดียวเลยฮะจังหวะนี้นี่ดูผมปั๊มยิงทุกคนแค่มังกรครับอีซี่มากใกล้ตายแล้วครับมังกรรอบนี้ผมว่าตายชัวร์ครับผมเจอระเบิดขนาดนี้เข้าไปเรียบร้อยฮะมังกรโดนระเบิดตายไปแล้วครับทุกคนจบครับผมจบดีเอ็นแบบง่ายๆนะครับด้วยระเบิดของเรานะครับผมไฟติ้งโอ้มันโหดมากนะครับมันยิงมังกรรัวๆครับผมจนมังกรตายฮะก็คือแบบถึงมันจะระเบิด2รอบนะครับแต่ผมว่ามันโหดอยู่ใช้ได้โอเคครับผมในสุดก็จบกันแล้วนะครับแต่มีสติ๊กที่เรายังไม่สร้างนะครับผมเดินมาสร้างดีกว่านะครับน้องๆสติ๊กที่เรายังไม่สร้างนะครับจากที่เราดูนะครับคือจะมีอยู่2อันนะครับผมก็คือเป็นนี่เอากุญแจดับเบิ้ลวางไว้2อันอย่างงี้นะครับผมจะเป็น Healing Stick นะครับผมกับเอาไดมอนด์นะครับผมวางไว้2อันนะครับจะเป็น Diamond Stick นะครับผมซึ่ง2อันนี้นะครับความสามารถของมันนะครับผมก็คือว่า Healing Stick ถ้าเกิดเราตีมอนสเตอร์นะครับผมแล้วเกิดเรากดคลิกขวานะครับเนี่ยเห็นป่ะ Hitting Mob ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดน Hitting by Mob มันจะทําการเพิ่มหัวใจให้เรานะครับผมนี่ไงเห็นป่ะเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มหัวใจได้นะครับผมเนี่ยโคตรเทพส่วนอันนี้นะครับ Diamond Stick ก็คือเมื่อเราทําการขุดนะครับก็จะมีเพชรโผล่มานะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับถ้าเกิดเรามีสติ๊กที่ออกแบบเองได้นะครับหรือว่าแท่งไม้ที่ออกแบบเองได้เป็นอย่างงี้นะครับผมทุกคนถ้าคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอสัก 1,500 ไลค์นะครับทุกคนลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย